สวัสดีค่ะนักเรียนสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่18ที่เราจะได้เจอกันของสัปดาห์การเรียนการสอนในปีการศึกษาภาคเรียนที่1พ.ศ. 2564นะคะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเทอมนี้เราก็มาดูเนื้อหาวิชาภาษาไทยกันเลยวิชาภาษาไทยนะคะก็คือในอยู่ในเรื่องของแม่กบอยู่นะคะให้เด็กโยงคำจับคู่คำแล้วเขียนให้ถูกต้องเช่นคำที่1บาดเจ็บเย็บผ้าขากบอบอุ่นฝุ่นตลบนะคะเด็กๆ ก็เขียนให้ถูกต้องให้กับคุณครูเสร็จแล้วมาดูนะคะจงแต่งประโยคมีคำว่าออมทรัพย์เรียบร้อยคอยรับปรับปรุงกุ้งเสียบเด็กๆ ก็แต่งประโยคให้คุณครูนะคะต่อไปคณิตศาสตร์นะคะการลบเลขไม่เกินจำนวนนะคะไม่เกิน 1,000 นะคะตัวจำนวน3หลักน้องก็ลองบวกเลขลบเลขนะคะให้กับคุณครูแล้วก็ส่งมาดูวิชาสังคมเขาบอกว่าการออมที่ดีมีประโยชน์อย่างไรหนึ่งทำให้เรามีวินัยมีเงินไว้ใช้ยามจำเป็นใช่ไหมคะแล้วทำให้รู้จักประหยัดแล้วก็เวลาจะใช้เราก็มีสติที่สำคัญทำไมคะเรามีเงินอนาคตไว้ใช้นะคะเวลาที่เราจำเป็นนะคะแล้วเราเดือดร้อนประโยชน์ของการออมเงินมีเยอะแยะเลยนะคะต่อไปวัฒนธรรมนะคะก็คือสังคมให้นักเรียนเขียนแผ่นภาพความคิดนะคะเรื่องของเอกลักษณ์นะคะเมืองไทยนี้มีอะไรดีวัฒนธรรมเด็กๆ ก็เขียนมีวัฒนธรรมอะไรบ้างนะคะมีวัดมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนเด็กๆ ก็เขียนไปให้คุณครูนะคะต่อไปสถานที่สำคัญสถานที่สำคัญมีที่ไหนบ้างที่สำคัญน่าท่องเที่ยวเยอะแยะเลยนะคะอาหารต้มยำผัดไทยนะคะน้ำพริกต่างๆแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวนะคะเมืองไทยมีเยอะแยะเลยจังหวัดเราก็ได้นะคะเด็กก็เขียนไปที่ท่องเที่ยวเสร็จแล้วก็มาดูนะคะเรื่องของการงานวิชาการงานเด็กดูภาพสุนัขที่อยู่มันคือที่ไหนลูกประโยชน์มันเฝ้าบ้านป้องกันขโมยที่อยู่อาศัยของมันคือที่บ้านใช่ไหมต่อไปคืออาหารก็คือมันจะเป็นอาหารพวกอาหารกินอาหารสดนะคะกินพวกอาหารสดหรืออาหารเป็นเม็ดก็ได้นะคะแล้วก็เวลาที่กินก็คืออาจจะเป็นเช้ากลางวันเย็น3มื้อก็ได้นะคะแล้วก็แมวมีประโยชน์อย่างไรแล้วก็มีไก่นะคะเด็กๆ ก็เขียนนะคะให้คุณครูนะคะต่อไปเป็นวิชาสุขศึกษานะคะเด็กๆ ดูภาพลักษณะนิสัยของคนที่มีสุขภาพร่างกายที่ดี1ร่างกายแข็งแรง2ทำไมคะสนุกสนานเชียร์สนุกสนาน3มีรอยยิ้มอารมณ์แจ่มใส4ทำไมเป็นแล้วก็เป็นที่รักของทุกๆคนเดี๋ยวน้องๆก็ดูนะคะดูตามภาพแล้วก็แล้วก็ตอบคำถามเหมือนเดิมให้เรียนวงกลมอันนี้อาจจะดูeye arm hand mouth นะคะอาจจะไม่ตรงกันนะคะ mouth ปากนะคะ hand มือนะคะเด็กๆ ก็ดูนะคะว่าคำเหล่านี้ถ้าไม่ตรงกันเด็กก็โยงเส้นให้มันตรงกันนะฮุกจับคู่ให้ตรงกันแล้วก็ตอบคำถามให้ถูกต้องค่ะสำหรับคลิปการสอนนะคะอธิบายใบงานสัปดาห์ที่18ของเรียนชั้นป.2 นะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะในชั่วโมงเรียนออนไลน์แล้วคุณครูก็จะอธิบายเพิ่มเติมใครที่ไม่เข้าใจตรงไหนเราก็มาเรียนอ่านซ้ำกันอีกทีในชั่วโมงออนไลน์ค่ะครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ